อโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวง่างมาเทรดกันนะครับวันนี้เป็นไลฟ์เทรดประจําวันที่14ตุลาคมนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันศุกรนะ์เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเทรดแล้วก็มาถอนเงินจากโอลิมเทรดกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอออาทิตย์นี้ได้กําไรเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยว ดเนาะเออประมาณนี้นะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนดูไลฟ์ของผมนี้แล้วเพื่อนๆนชอบนะครับอยากจะสนับสนุนผมนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมเข้ามาได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดแบนเนอรี่นี้เป็นหลัก ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะได้ฟรีๆเลยนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเทคนิคสโตแคสติก่า 5, 5 3 3เวอร์ชั่นปี2023ออกมาแล้วนะครับอ่ะปีนี้ปี2022อยู่เลยแต่ว่าผมลงคลิปเวอร์ชั่นปี2023แล้วนะครับหมายคขาว่ายัางไงนะครับหมายควาว่าปีหน้านะครับผมจะใช้เซตอัพแบบที่ผมสอนไปนี้อทิตย์ที่สอนไปในคลิปที่เพิ่งลงให้วันนี้นะเออก็ผมชผมจะใช้เซตอัพนี้เทรด ปีหน้าด้วยนั่นเองนะครับปีนี้ยันปีหน้าเลยนะครับอ่าก็ใครที่อยากจะได้เรียนรู้อ่าก่อนคนอื่นนะครับสามารถเข้ามาศึกษากันได้นะเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาตัวสโตแคสติกค่าแบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมใช้เทรดในตลาดเบตเอรี่นี้เป็นหลักได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่มซับสไครต์เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะสามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับ อันนี้ขอบคุณล่วงหน้ามานที่นี้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ雷สกโก雷สโกโอเคครับทุกคนเอองั้นเดี๋ยวเราไปถอนตังกันเลยดีกว่านะครับไปถอนเงินกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานในสัปดาห์นี้กันก่อนแล้วกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมในสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับก็อ่ะนี่นะครับจากเริ่มต้นสัปดาห์มานะครับทุกคนก็ผมเริ่มต้นมาด้วยพอร์ต1,040เหรียญน,นะครับนี่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ผมก็มาเทรดเนาะอันนี้คือวันจันทร์นะครับทุกคนไอ้ครั้งที่5เนี่ยอันนี้คือวันจันทร์นะครับ วันจันทร์ผมได้กาไรมา50เหรียญนะครับทุกคนก็เป็นในไลฟ์ที่ทุกคนเห็นไปเมื่อวันจันทร์นั้นเนาะแล้วก็วันอังคารนะครับเอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าวันอังคารหรือวันพุธนะที่ผมมาเทรดไอของวันที่2อันนี้นะครับในช่องที่6กเนี่ยก็ได้กําไรมา440.75ี่เหรียญนะครับทุกคนแล้วก็อันที่7อันนี้ก็คือของวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็ได้กําไรมา37.3 5เหรียญนะครับอันนี้มันเป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์เราเห็นไหมเล็กอยู่แล้วนะครับกำไรที่ได้มันน้อยอยู่แล้วนะครับ อันนี้ปกติปกตินะครับอันนี้ถือว่าปกติเนาะโอเคก็เพราะฉะนั้นนะครับ3วันนี้รวมกันนะครับผมทำกำไรไปได้ทั้งสิ้น528เหรียญกับ13เซนนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปหักลบกับ40เหรียญที่ผมมีเศษเกินตอนแรกในพอร์ตด้วยนะครับอ่ะก็นี่นะก็คืออ่ะอาทิตย์นี้ได้กำไรมาประมาณ523เหรียญนะครับ520กว่าเหรียญที่ผมทำได้ในสัปดาห์นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับ เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันนะครับอ่ะนี่เนาะต้องเอายอดอันนี้นะครับยอดของพอร์ตวันนี้เนาะไปลบกับพอร์ตของอที่เป็นพอร์ตเริ่มต้นนะครับปึ๊บก็จะได้จํานวนกําไรที่ผมทําได้ในสัปดาห์นี้ออกมานะครับนี่นะก็สัปดาห์นี้ผมทํากําไรมาได้528ี่เหรียญกับ13เซนนะครับเดี๋ยวเราเอา528รี่เหรียญกับอีก13เซนนี้นะครับไปคิดเป็นเงินไทยกันเลยนะมาดูกันว่า จะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับตอนนี้เงินไทยนะครับหนึ่งดอลลาร์เนี่ยมีมูล,ลค่าอยู่ที่38บาทนะครับโหเยอะจังสามส8บแปดบาทกับ16สตางค์นะครับก็มาดูกันนะครับว่า528เหรียญกับ13เซนกาไรที่ผมทําได้ในสัปดาห์นี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจํานวนเงินกี่บาทกันนะครับกรอกไปเลยนะครับ5 2 8 1 3นะครับนี่เลยนะครับ 528เหรียญกับอีก13เซนกำไรที่ผมทำได้ในสัปดาห์นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2153บาทกับ44สสตางค์นะครับ เราปัดเป็นตัวเลขกลมๆเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณ20,000บาทนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือกําไรที่ผมทําได้ในสัปดาห์นี้นะครับที่ส0 0 0 0่บาทนั่นเองนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนหมดพอร์ตเลยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยเราเหลือกําไรจริงๆเท่าไหร่นะครับอ่ะไปไปหน้าถอนเงินเลยนะครับ หมุนติ้วๆเลยเนาะหมุนติ้วเลยทีนี้อเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไบแอนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าบัญชีฝากเงินของผมในไบแอนแล้วนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนทุกคนอถอนเงินจากโอลิมเพตหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้พอร์ตตัว USDT เหมือนกันอยู่แล้วกอ็อยากจะเรียนรู้เรื่องการถอนเงินจากโอลิมเพตนะครับว่ามันถอนยังไงนะครับก็นี่นะครับทุกคน ตอนเราถอนนะครับให้เราถอนช่องทางเดียวกันกับที่เราฝากเข้ามานะครับตอนอันนี้ผมยังไม่ได้สอนทุกคนฝากเข้ามาเลยเนาะมีแต่รีวิวถอนให้ดูใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวไว้บ้างนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปฝากเงินที่เป็นตัว usdt เข้ามาในริจเทัให้นะครับอ่ะก็สลหรับถอนเงินนะครับสลหรับตอนเราถอนนะทุกคนลองดูตรงในวงเล็บตรงนี้นะครับในวงเล็บตรงนี้นะครับมันก็คือเน็ตเวิร์กที่เราใช้ในการถอนเงินนั่นเองนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอ่า ถ้าจะถอนออกเนี่ยต้องถอนออกผ่านเน็ตเวิร์กอะไรนะครับมันจะแจ้งตรงนี้เนาะอย่างของผมเนี่ยต้องถอนออกผ่าน BSC BEP 20นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเลขกระเป๋านะครับของเราอะที่จะต้องเอาไว้ใช้รับเงินนะครับจะต้องเป็นเลขกระเป๋าที่อยู่บนเน็ตเวิร์กของ BSC BEP 20เหมือนกันนั่นเองนะครับเออเข้าใจใช่ไหมซึ่ง BSC BEP 20มันคืออ BNB Smart Chain นั่นเองนะครับนี่นะ มันคือตัว BNB Smart Chain หรือว่าเป็นเป็นบล็อกเชนของทาง Binance นั่นเองนะครับอพอเพื่อเพื่อนรู้แล้วว่าเพื่อนๆต้องถอนออกผ่าน B BSC BP 2 0นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกใน Binance นะในหน้าฝากเหรียญในในหน้า d e POSIT Crypto นะครับให้เพื่อนๆเลือกคอยตรงนี้เป็น USDT นะครับแล้วก็เลือก Network เป็น BSC BP 2 0นะครับทุกคนแล้วเพื่อนๆจะได้เลขกระเป๋าของเพื่อนๆที่อยู่เชนของ BSC BP 2 0ออกมออกมาตรงนี้นะครับออเพอเพื่อนได้เลขกระเป๋าออกมาแล้วนะครับให้เพื่อนเน คุมดำก็ปี้ก็ได้หรือว่าจะกดก็ปี้ข้างหลังตรงนี้ก็ได้นะครับอ่เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเอาเลขกระเป๋าที่ก็ปี้มาได้นี่นะครับเอามาวางตรงช่องถอนเงินตรงนี้นี่นะครับเอาวางตรงช่องถอนเงินตรงนี้ปุ๊บพอวางลงไปแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทาการกรอกจํานวนเงินที่จะถอนได้เลยนะครับผมกดห้าห้าไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะคํานวณให้ว่าผมถอนถ้าผมจะถอนหมดพอร์ตเนี่ยมัน จะถอนได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะแจ้งค่าธรรมเนียมมาตรงนี้นะครับค่าธรรมเนียมที่ผมโดนทั้งหมดนะครับอยู่ที่16เหรียญกับ52เซนนะครับทุกคนนี่เลยนะ16เหรียญกับ52เซนนะครับถือว่าเยอะนะ500กว่าบาทเลยนะใช่ไหม16เหรียญกับ52เซนโอ้โห630บาทนะครับค่าธรรมเนียมโคตรแพงค่าธรรมเนียมแพงมากนะครับอะ แปลว่านี่นะครับหลังจากผมถอนเงินไปแล้วนะครับเงินที่จะเข้ากระเป๋าผมหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมไปแล้วเรียบร้อยนะครับจะอยู่ที่1551้า้าเดเหรียญกับ61เ็ซนนะครับนี่เนาะก็หนึ่เหรียญกับ61 USDT นะครับประมาณนี้ตามนี้นะครับโอเคคราวนี้นะครับพอเรากรอกจํานวนเงินเรียบร้อยแล้วก็กรอกกระเป๋ากรอกหมายเลขกระเป๋าของเราเนี่ยที่เราคัปปี้มาจากไปแนนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เราทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการกดถอนเงินนะให้เราตรวจสอบนะครับว่าอ่ะอุ้ยตัวกระเป๋าของเรานะครับอ่ะตัวเน็ตเวิร์กนะครับตัวเน็ตเวิร์กที่เราจะต้องแปลเ,เลขกระเป๋ามาเนี่ยมันคือเน็ตเวิร์กอะไรนะครับ BSC BP 0อ่ะ,อะนี่นะครับใบอของโอลิมเพียเนาะแจ้งมาว่า BSC BP 0อ่ะเราก็ลองไปเช็คในไบแนนสิว่าเราไปเอากระเป๋ามาจาก BSC BP 2 0จริงหรือเปล่า นะครับเออห้ามไปเลือกเป็นไอ้นี่นะทุกคนห้ามไปเลือกเป็น A- แบกนะนี่เห็นไหม A- แบกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันโค้ลเชนกันนะเห็นปะห้ามไปเลือกเป็นอ่า B อ่านี่นะครับมันจะมี BNB BEP2 ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับ BEP20 ห้ามไปเลือกเป็น BEP2 นะทุกคนโอเคไหมฮะเลือกเป็น BSC เห็นไหมแล้วก็ BEP20 แบบนี้เท่านั้นนะครับ เราก็เลขกระเป๋าตรงนี้มานะเขีย okay, ไหมออซึ่งขอผมทําถูกต้องแล้วนะครับนี่เอามากรอกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้วิธีตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้าเราอยากจะรู้นะว่าเเรา copy เลขกระเป๋าตรงนี้มาถูกหรือเปล่านะครับกด copy ตรงนี้เป็นหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วถ้าใครใช้ในคอมนะครับให้ทุกคนกด f 3บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วทําการวางเลขกระเป๋าที่เรา copy มาจากในาไปแนนเมื่อกี้ลงไปในช่องข้างบนนี้นะครับโอเคถ้าสมมุติว่ามันขึ้นแถบสีส้มที่ตรงช่องเลขกระเป๋าของเราตรงนี้นะครับ ก็แปลว่าอ่เราก๊อปเลขกระเป๋ามาถูกต้องเลขกระเป๋าของเราตรงนี้มันตรงกันกับของไบแนนแล้วเรียบร้อยนะครับอ่อันนี้เราก็ทําการกดถอนเงินได้เลยนะครับปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็รอรับเงินนะครับอ่ะโอเคเอ้ยผมลืมปิดเลขเอาไม่เป็นไรหรอกมั้งอันนี้ผมมีไลฟ์เป็นหลักฐานอยู่นะครับลืมไปผมต้องปิดเลขตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวโดนแอบอ้างอีกเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีไลฟ์นี้เป็นหลักฐานนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคก็เด okay, like, uh, ี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าในไลฟ์วันนี้นะครับเราจะได้เราจะได้เงินช้าหรือเร็วนะฮะไลฟ์ที่แล้วรอไปชั่วโมงครึ่งนะฮะดูกันไลฟ์นี้จะใช้เวลาไปนานแค่ไหนนะครับเฮ้ยมาแล้วทุกคนตอนนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ คำสั่งถอนเงินของเราแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราบ่นออกไลฟ์ไปเมื่อกี้นะครับ <laughs> โอเครอบนี้ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเงินลดออกจากพอร์ตนะครับเงินลดออกจากพอร์ตเมื่อไหร่ก็คือเจ้าหน้าที่ทําการอาโอนเงินให้เราแล้วนะครับโอนเหรียญ USDT ให้เราแล้วเนะาะเดี๋ยวเราดูแจ้งเตือนในใบแนนกันหน่อยนะครับว่าเงินเข้าหรือยังนะ อันนี้นะครับในไบแอนมีแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเอ้าเงินเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะ you have deposit หนึ่ง1 USDT นะครับนี่เนาะก็ตามยอดที่เราสั่งถอนไปนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้รับเงินที่เราถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อนี่นะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูออเดอร์นะครับนี่เนาะอ่ะไม่ใช่ออเดอร์ดูดีเทลที่ เ,เงินมันเข้ามานะครับนี่นะก็ตัว u s d t นะครับมันเข้ามาตอนเวลา2ทุ่ม40นาทีของวันนี้นะครับทุกคนก็ตามยอดที่เราได้มานะครับก็คือเออตามยอดที่เราได้สั่งถอนไปนะครับก็คือ1551.61นะครับ โอเคตอนนี้ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว USDT นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการรอที่ยาวนานอีกแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาสรุปเวลากันสักนิดนึงนะครับเราสั่งถอนเงินไปตอนเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนตอนนี้เวลาผ่านมา2องทุ่ม40นาทีนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะครับประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะครับทุกคน ก็เงินก็เข้าเลยนะครับหลังจากที่เราถอนไปนะครับอ่าโอเคครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ถอนไปจากทางอ l ล m t r a เ e นะครับอ่ะก็เป็นการถอนโดยใช้ตัวอ่าเป็นการถอนผ่านพอร์ตตัว USDT นั่นเองนะครับอ่าโอเค เรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวการถอนเงินในวันนี้นะครับก็โอเคครับยังคงเส้นคงวานะครับยังคงคงเส้นคงวานะครับโอลิมเปียทของเรานใช้เวลาถอนเป็นชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็โอเคครับยังถือว่าเร็วนะอันนี้อันนี้ก็คือยังถือว่าเร็วนะครับโอเคครับอ่านี่เลยนะครับก็คือรีวิวการถอนเงินของผมในสัปดาห์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็เทรดทากําไรมาได้อยู่ที่ 528เหรียญกับอีก13บสามเซนนะครับสลัหรับ528เหรียญกับอีก13บสามเซนนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยนะครับคร่าวๆอยู่ที่ประมาณอ่ะนี่นะครับ20,000บาทนะครับคร่าวๆประมาณ20,000บาทนะครับทุกคนก็อ่ะตอนนี้นะครับหลังจากถอนมาแล้วนะครับก็โดนค่าธรรมเนียมไปประมาณ10กว่าดอลลารนะ์เนาะก็เหลืออยู่ประมาณห้าอยสิเหรียญ กับอีก13เซนนะครับอ่ะนี่นะครับก็หลังจากหักค่าธรรมเนียมการถอนไปแล้วนะครับสรุปแล้วเราได้รับมาเข้าๆนะครับประมาณ511เหรียญกับ13เซนนะครับสำหรับกําไรของเราในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากหักค่าธรรมเนียมการถอนไปแล้วนะก็นี่นะครับ500กว่าเหรียญน,นี้คิดเป็นเงินไทยเข้าๆก็ประมาณ19,500บาทนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือ ผลงานการเทรดของผมในสัปดาห์นี้นะครับก็จบทำกำไรมาได้ที่19,500บาทนะครับนี่คือยอดสุดที่หักค่าธรรมเนียมการถอนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ถอนไปเนาะก็วันนี้สั่งถอนไปตอนทุ่มครึ่งนะครับก็ได้รับเงินมาตอน2ทุ่ม40นะครับก็คือใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนั่นเองนะครับสำหรับการถอนในครั้งนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมเกี่ยวกับผลงานของผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับ โอเคครับก็หวังว่า,าผลงานของผมในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นแรงบัานดาลใจหรืออาจจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังฝึกเทรดตัวไบนารี่นี้กันอยู่ได้นะครับโอเคครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครที่กําลังฝึกฝนกาลังเริ่มต้นศึกษาอยู่ก็อ่ะก็คิดหวังอะไรปรารถนายังไงก็ขอให้ไปถึงตามเป้าที่พวกเราตั้งกันเอาไว้นะครับโอเคครับก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับตอนนี้ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตจบไลฟ์นี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาเทรดตลาดคริปโตกันเดี๋ยวเรามาเทรดฟิเวเจอร์กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนาะก,ก็มาดูกันนะครับว่าผลงานวันเสาร์อาทิตย์ของผมนี้จะ เป็นยังไงนะครับอันนี้ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆกนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับไลฟ์นี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together search because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.